สวัสดีครับผู้สมัครรองนายกอบตและเลขานายกอบตจะต้องนำหลักฐานเหมือนผู้สมัครนายกไปไหมครับไม่ต้องครับรองนายกกับเลขาไม่ใช่ผู้สมัครดังนั้นก็ไม่ต้องมีเอกสารอะไรเลยไปสมัครครับเป็นหน้าที่ของผู้สมัครคนเดียวเท่านั้นต้องเอาเอกสารหลักฐานของผู้สมัครคนเดียวเท่านั้นนะครับไปยื่นสมัครเมื่อยื่นสมัครแล้วเวลาท่านหาเสียงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ท่านจะชูรองนายกอยากจะชูเลขาขึ้นป้ายหาเสียงอะไรก็ขอให้เป็นเรื่องในการหาเสียงไม่เกี่ยวกับการสมัครครับการจะส่งชื่อเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าการไปสมัครนั้นเป็นเฉพาะผู้สมัครที่จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานนะครับ